คลิปนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ Always On Display ที่กำลังลือกันว่าจะมาใน iPhone 14 Pro จะมีข่าวลืออะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะAlway on Display หรือว่าฟีเจอร์หน้าจอแบบติดตลอดนะคะจะแสดงข้อมูลบนจอแบบตลอดเวลาถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ยก iPhone ขึ้นมาหรือว่าไม่ได้ปลุกจอก็ตามค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่การมาของฟีเจอร์ Always On Display ครั้งแรกในอุปกรณ์ Apple นะคะเพราะว่า Apple ได้นำฟีเจอร์ Always On Display มาใส่แล้วในหน้าจอของ Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์5เป็นต้นมาค่ะและมีข่าวลือกันมาเรื่อยๆว่า Apple จะนำฟีเจอร์นี้มาใส่ไว้ใน iPhone ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมแล้วนะคะปกติ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะถ้าเราลองย้อนไปดูข่าวลือเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะมาร์คเกอร์แมนได้ออกมาบอกว่าiPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Always On Display ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีมาตั้งแต่ iPhone 13 Pro แล้วค่ะซึ่ง iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ในตอนนี้นะคะเหตุผลที่ไม่มีฟีเจอร์ Always On Display ก็คือหน้าจอของ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะคะมีอัตรา Refresh Rate เริ่มอยู่ที่10ถึง 120 Hz ค่ะแต่ว่าฟีเจอร์ Always On Display เนี่ยจะรองรับหน้าจอที่มีอัตรา Refresh Rate เริ่มที่1ถึง 120 Hz ค่ะแปลว่าหน้าจอต้องมีอัตรา Refresh Rate เริ่มที่1 Hz นะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Always On Display ได้ค่ะและการที่ Apple ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16นะคะอย่างฟีเจอร์หน้าจอล็อกแบบใหม่ที่มีวิดเจ็ตที่สามารถตอบโต้ได้เนี่ยก็แปลว่าอาจจะมีเพื่อรองรับหน้าจอของ iPhone 14 Pro ที่มาพร้อม Always On Display นั่นเองค่ะและใน iOS 16 Beta 4นะคะใน True Find Max มีการไปพบข้อมูลรูปแบบการทำงานของภาพพื้นหลังที่คาดว่าจะใช้กับฟีเจอร์ Always On Display นี้ด้วยค่ะโดยหลักการทำงานที่เขาพบก็คือภาพพื้นหลังจะปรับจากสีที่เป็นปกติเป็นโทนสีมืดนะคะเมื่อตัวเครื่องอยู่ในโหมดสลีปและแสดงข้อมูลบนจอเช่นเวลาที่เป็นแบบวิดเจ็ตซึ่งก็สื่อถึงการทำงานของฟีเจอร์ Always On Display นั่นเองและข่าวลือล่าสุดจาก Mac Rumor นะคะ Steve Moser นะคะได้ไปแกะโค้ดใน Xcode 14 Beta นะคะแล้วพบเบาะแสของฟีเจอร์ Always On Display ค่ะซึ่งเขาได้พบตัวอย่างการทำงานของฟีเจอร์ Always On Display ที่คาดว่าจะใส่มาใน iPhone 14 Pro ค่ะซึ่งการทำงานของฟีเจอร์นี้ที่เขาพบนะคะก็คือหน้าจอเนี่ยจะมีการลดแสงลงมาจากปกติค่ะและจะมีการเพิ่มแสงกลับมาในตอนที่เรากลับมาปลุกหน้าจออีกครั้งนึงค่ะด้านโลเกเลียมนะคะนักพัฒนาอีกรายนึงนะคะก็พบเบาะแสใน Xcode 14 Beta เช่นกันค่ะเขาบอกว่าการทำงานของฟีเจอร์นี้เนี่ยถ้า Always On Display ทำงานนะคะหน้าจอจะกลับไปเป็นสีขาวดำและเมื่อเราปลุกจอค่ะหน้าจอจะกลับมามีสีสันอีกครั้งนึงค่ะฟีเจอร์ Always On Display นะคะมีประโยชน์ในผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูลแบบตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปลุกเครื่องอย่างเช่นการดูเวลาดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และอื่นๆบนหน้าจอล็อกค่ะซึ่งจากข่าวลือทั้งหมดนะคะลือกันว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะถูกนำมาใส่ในหน้าจอของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่มีหน้าจอโปรโมชั่น 1-120Hz นะคะส่วน iPhone 14และ iPhone 14 Max อาจจะยังไม่มีฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานนะคะและนี่ก็เป็นข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับฟีเจอร์ Always On Display ที่จะมาใน iPhone 14 Pro นะคะเดี๋ยวเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เรามารอติดตามกันว่าจะมีฟีเจอร์นี้ให้เราใช้งานจริงไหมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ